เดี๋ยวไปพูดใชคุ่ไยหมกับทางนักวคิรัชบาการดีกว่ามุมมองเรื่องของการเลือกสว.ในครั้งนี้นะคะเพราะว่าวันพุธจะทราบกันแล้วนะคะกับอาจารย์ใชเจ่นทนวันนี้ค่ะนักวิชาการทางกฎหมายนะคะแล้วก็เป็นประธานหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เจตค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์สวตัสิดดีตคารมับการเลือกสว.ทั้งสองระดับทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดอาจารย์จับตามองตรงไหนบ้างเขามีหัวกันไหมคะ คำถามเบสิกแต่ก็ต้องถามนะจริงจริงอย่างนี้ครับเรียนอย่างนี้ว่าคือในบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับค่ะไม่ว่าจะเลือกอะไรเลือกหัวหน้าชั้นนะครับเชื่อไหมครับว่าเลือกหัวหน้าชั้นเนี่ยแล้วเวลาที่พ่อแม่รู้ค่ะว่าลูกเนี่ยกำลังจะเลือกหัวหน้าชั้นแข่งกับเพื่อนบางทีพ่อแม่ก็ให้ไปเลี้ยงข้าวเพื่อนคนอื่นๆโอ้เคยเจอในระดับโรงเรียนอนุบาลนะครับทดลองเลือกแบบเลือกตั้งเนี่ยแล้วพอรู้ว่าลูกจะลงสมัครให้ลูกเอาลูกอมไปแจกเพื่อนอย่างเงี้ยคือนึกออกไหมครับว่ามันผมไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่มันทำจนติดเคยชินจนเป็นนิสัยนิสัยที่มันทำจนบ่อยจนกระทั่งมันกลายเป็นมากกว่านิสัยนะไม่อยากให้พูดนะว่ามันแปลว่าอะไรไอ้สิ่งนี้ของคนไทยเราเนี่ยมันเกาะรากฝังลึกเรื่องของการหัวเรื่องของการเลือกจะเป็นสสสวเหมือนผมบอกเนี่ยว่าเลือกหัวหน้าชั้นเลือกทดลองในโรงเรียนอนุบาลอะไรเนี่ยนะครับ มันมีโกงกันทั้งหมดเลยคนเมืองไทยเราเนี่ยผมไม่อยากจะพูดเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันเล่นไม่เก่งแต่มันโกงเก่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เข้าสู่ภาคการเมืองเพราะฉะนั้นในสวเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาเนี่ยถ้าเราเรียงกันสามเรื่องเนี่ยครับหนึ่งเรื่องบทบัญญัติของกฎหมายค่ะอันนั้นเนี่ยไอ้ตัวพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสวเนี่ยเขาบอกกันไปแล้วว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญถึงว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านได้วินิจฉัยมาแล้วตัดสินมาแล้วทางปฏิบัติของกกต.นี่เป็นอีกเรื่องนึงตกลงกกต.ปฏิบัติถูกปฏิบัติผิดตกลงกกต.ปฏิบัติดีปฏิบัติไม่ดีตกลงกกต.ในฐานะเป็นกรรมการเนี่ยทำหน้าที่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพอันนี้เป็นเรื่องที่สองแต่เรื่องที่สามที่ผมพูดไปแล้วคือเรื่องคนมันไม่ดีครับคือคนมันไม่ดีนะจะทำระบบให้มันดีวิเศษยังไงก็คนมันไม่ดีครับ นึกออกไหมว่าถ้าเกิดสมมติเราคิดว่าคัมภีร์ในทางศาสนาเช่นคัมภีร์ไบเบิลเป็นสิ่งที่ดีทำไมมีบาทหลวงไม่ดี ถ้าเราบอกว่าคัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่ดีทำไมถึงได้มีคนสอนศาสนาในศาสนาอิสลามที่ไม่ดีและถ้าเราบอกว่าพระไตรปิฎกเป็นเอกสารคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ดีทำไมเรามีพระไม่ดีอ่ะก็คนมันไม่ดีนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สำคัญที่สุดบ้านเมืองเราเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในทางการเมืองเนี่ยคนมันไม่ดีมันเข้าไปเยอะไงครับถ้าเราเป็นญี่ปุ่นถ้าเราเป็นยุโรปเนี่ยเราจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้แต่เราไม่ใช่ไงครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่เรามาโยนให้กฎหมายไปโยนว่าไอ้นั่นเป็นอย่างนี้ไอ้นี่เป็นอย่างนั้นทำไมไม่เขียนรัฐธรรมนูญอย่างนี้ทำไมไม่ทำไอ้นู่นอย่างนี้ไอ้นี่อย่างนั้นนะครับมันทำให้ตายนะครับคนมันไม่ดีไงครับไม่ที่ทั้งสองท่านพูดมาเนี่ยนะครับมันมีการหัวกันมันรวมตัวกันเพื่อไปเรียกเงินมันมีการแลกคะแนนกันมันมีการจัดตั้งอะไรก็แล้วแต่มีการเมืองในส่วนของพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องคนมันไม่ดีครับไอ้คนพวกที่มันทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันเป็นคนไม่ดีครับคนเหล่านี้มันไม่ต้องการให้ประเทศชาติบ้านเมืองเจริญมันหวังแต่ประโยชน์ส่วนตัวมันคิดเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนมันจะเป็นเลือกแบบสสไปย้อนบัตรหรือเป็นเลือกแบบสวแบบที่เลือกกันเองมันจะเปลี่ยนการเลือกสวเป็นแบบเลือกสสแบบที่ทุกคนคนจำนวนหนึ่งไม่ใช่ทุกคนคนจำนวนหนึ่งเทิดทูนหนักหนาว่านั่นคือสรณะไปหย่อนบัตรแบบเดียวกันกับสสเพื่อให้ได้มาซึ่งสวแบบตอนสมัยรัฐธรรมนูญ40เคยใช้ใช่คนมันไม่ดียังไงมันก็ไม่ได้คนดียังไงเนี่ยกลไกมันก็วิปริตผิดเพี้ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปโทษกันหรอกครับเราก็ต้องโทษพวกเรากันเองด้วยนะครับพวกเรากันเองก็ยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้เพราะว่าเราลองมานึกถึงพวกเราถ้ามีใครให้สิทธิพิเศษเราในการทำอะไรเร็วขึ้นเรารับไหมเวลาเราไปเข้าแถวแล้วมีคนเรียกเออมาข้างหน้าเลยเดี๋ยวจะบริการให้ก่อนเรารับไหมคนญี่ปุ่นเขาไม่รับจ้ะคนยุโรปเขาไม่รับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ตกติดเป็นนิสัยถาวรของเขาแต่ของเรามันไม่ใช่ไงครับคนบ้านเราแทบทุกคนพร้อมที่จะรับสิ่งเหล่านี้ในที่ห้ามจอดถ้าเกิดสมมติว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าจอดได้เราก็พร้อมที่จะจอด
เวลาเรายืนอยู่ท้ายแถวแล้วเขากวักมือเรียกว่ามาข้างหน้าแถวเถอะเราส่วนใหญ่ก็พร้อมที่จะไปครับเราส่วนใหญ่พร้อมที่จะไปบอกคนเขาว่าฉันมีสิทธิพิเศษฉันรู้จักคนใหญ่คนโตฉันมีเงินฉันต้องได้ที่จอดรถดีกว่าคนอื่นฉันต้องได้รับบริการดีกว่าคนอื่นเราพร้อมที่จะเป็นคนแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะโทษใครครับก็เรามันเป็นคนแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราชี้นิ้วว่ากันเรื่องสวเนี่ยครับอย่าไปคิดอะไรมากเลยครับคนมันไม่ดีโอ้อะอย่างนี้อาจารย์แล้วอาจารย์มองว่าแล้วภาพรวมเราจะได้200คนเนี่ยในวันพุธเนี่ยแน่นอนว่าเราน่าจะรู้แล้วแหละว่าใครบ้างก่อนที่กกต.จะรับรองผลอย่างเป็นทางการต่อไป200คนที่จะได้ในวันพุธเนี่ยอาจารย์มองหน้าตายังไงฮะถ้าอาจารย์พูดในลักษณะแบบนี้มาแล้วถ้าคนไม่ดีผมคิดอย่างนี้นะครับมันจะมีคนอยู่ประมาณสัก4กลุ่มนะครับคนกลุ่มที่1เนี่ยมันก็จะแยกเป็นส่วนๆเห็นเลยก็คือคนกลุ่มพวกที่มาจากการจัดตั้งของพรรคการเมืองเราก็จะเห็นเลยครับเราจะบอกได้เลยว่าอ๋อกลุ่มนี้เพื่อไทยจัดตั้งมากลุ่มนี้ก้าวไกลจัดตั้งมากลุ่มนี้ภูมิใจไทยจัดตั้งมากลุ่มนี้พรรคนั้นพรรคนี้จัดตั้งมาลดหลั่นมากน้อยไปตามแต่ความสามารถในการจัดตั้งของแต่ละพรรคการเมืองนั่นคือกลุ่มที่1กลุ่มที่2เนี่ยครับเป็นกลุ่มหัวกันมาจัดตั้งกันเองไม่รู้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองหรือไม่หรือจะเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลใดหรือจะมีใครสร้างผลประโยชน์ขึ้นมาหรือใครจะยึดโยงเพื่อที่จะหากินกันแบบไหนนี่คือกลุ่มที่2กลุ่มที่3เนี่ยคือกลุ่มที่แลกคะแนนกันเองเห็นหน้าค่าตากันแล้วสามารถที่จะเอากลุ่มตัวเองเข้าไปอย่างเช่นในกลุ่มบางกลุ่มนะอาสาสมัครเข้ามากันเยอะแยะเลยคนที่เป็นมีวิชาชีพจริงเข้ามาไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือกลุ่มที่3กลุ่มที่4ก็คือว่ากลุ่มที่จับพัดจับฝูไม่รู้มีความสามารถจริงหรือไม่ไม่รู้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ไม่รู้ว่าได้คะแนนมาได้อย่างไรเป็นกลุ่มที่4ที่เข้ามาได้อาจจะมีน้อยเพราะฉะนั้นมันจะมีประมาณ4กลุ่มเนี่ยครับไอ้กลุ่มที่1 2 3มันจะมีมากที่สุดและท้ายที่สุดที่เขาพูดกันเนี่ยนะครับถ้าบ้านเมืองมันเป็นแบบนี้คุณทักษิณยังออกฤทธิ์ออกเดชแบบนี้คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ก็คงได้เป็นประธานสว.คุณทักษิณขัดพระบรมราชโองการไม่รับผิดไม่รับโทษไม่ทำตัวให้เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองคุณเศรษฐาที่ทำตัวแบบนี้อย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันที่ยึดโยงกันทั้งหมดอย่างนี้คุณสมชายก็มาเป็นประธานสว.ค่ะแล้วหลังจากนั้นพวกสว.ทั้งหลายก็พากันไปเลือกองค์กรอิสระเลือกศาลรัฐธรรมนูญแล้วมันก็จะกลับไปเป็นภาพเหมือนตอนภายใต้รัฐธรรมนูญ40ไงครับจำได้ไหมที่ตอนนั้นรัฐบาลไทยรักไทยคุณทักษิณมีความสามารถในการทำไงก็มันไม่ใช่เหรอครับที่ตอนนั้นมันเป็นรัฐบาลแบบมาจากอย่างเดียวกันอย่างนี้เลยใช่เพื่อไทยตอนเนี้ยแล้วก็ตอนนั้นไม่ใช่เหรอครับที่สว.ก็หย่อนบัตรแบบที่เลือกตั้งกันอ่ะแล้วท้ายที่สุดเกิดอะไรขึ้นครับจำได้ไหมครับกกต.ชุดที่เราเรียกว่าสามหนาชุดนั้นพยายามช่วยคุณทักษิณถูกไหมครับแล้วก็ติดคุกติดตารางกันอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะวิ่งวนไปตรงนั้นแล้วจำไม่ได้เหรอครับศาลรัฐธรรมนูญในตอนนั้นด้วยความเคารพบอกว่าคุณทักษิณไม่ได้ซุกหุ้นอ่ะบอกว่าคุณทักษิณได้รับเรื่องมาจากคน11ล้านคน15ล้านคน19ล้านคนนั่นคือภาพที่เราจะเห็นในอนาคตแน่นอนครับโอ้โหอาจารย์มองโลกในแง่ร้ายเกินไปไหมผมไม่มองโลกในแง่ร้ายไปครับลองคิดดูสิครับว่าใน20ปีหรือ20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยครับบ้านเมืองเรามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมีไหมในยุคสมัยใดปฏิวัติรัฐประหารมารัฐบาลดีไหมเลือกตั้งมารัฐบาลดีไหมผมก็ไม่อยากมองโลกในแง่ร้ายนะครับแล้วผมก็อยากให้ประเทศไทยเราดีนะแต่ผมไปมาในสารพัดที่ในโลกนี้เนี่ยก็ผมไม่พบเห็นสิ่งเหล่านี้ครับเราไม่ใช่ประเทศอดอยากยากแค้นแบบแสนสาหัสเหมือนหลายๆประเทศไม่อยากจะเอ่ยชื่อเขาให้มันกระทบกระเทือนเขานะครับเราไม่ใช่แบบนั้นนะแต่คนของเราพากันทำตัวย่ำแย่ยิ่งกว่าเขาอีกคนอดอยากยากแค้นแล้วมันพยายามดิ้นรนบางทีทำสิ่งไม่ดีมันก็อาจจะพอทำเนานะไม่ได้แปลว่ามันสมควรทำนะแต่มันก็ยังพอทำเนาแต่ไอ้คนไม่ได้อดอยากยากแค้นแต่มันทำเนี่ยมันเลวร้ายยิ่งกว่าเขามากเลยนะนั่นคือภาพที่พันเมืองเรามันเป็นมาตลอดครับเพื่อนท่านจะให้ผมบอกว่าผมมองโลกในแง่ท้ายผมว่าผมมองประเทศไทยตามเป็นจริงแล้วอาจารย์มองว่าการเมืองต่อไปเนี่ยภาพมันจะเป็นแบบไหนถ้าเกิดว่าเป็นไปอย่างที่อาจารย์บอกผมว่าก็วิบัติแล้วก็อยู่กันไปโอ้ถ้าเอากันไม่รอดนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณทักษิณได้รับไฟเขียวอะไรไม่รู้จริงนะครับมันก็จะไม่มีปฏิวัติรัฐประหารอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณทักษิณไม่ได้ไฟเขียวแบบนั้นจริงแล้วยังคงออกฤทธิ์ออกเดชแบบนี้เดี๋ยวก็ต้องมีปฏิวัติรัฐประหารอีกบ้านเมืองเนี้ยแล้วปฏิวัติทหารเสร็จนะครับทหารกลับเข้ามาก็บริหารบ้านเมืองเละๆเทะๆอีกทำอะไรไม่ได้อีก แล้วก็
ช้าพาบ้านเมืองเศรษฐกิจตกต่ำอีกแล้วนักการเมืองก็กลับเข้ามาพูดยี่พูดยำอีกบ้านเมืองมาลงมันเป็นอย่างนี้ตลอดมันเป็นอย่างนี้มาช้านานนะจริงๆมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่2475ไอ้ที่ใครจำนวนหนึ่งคนหลายคนบอกว่าคณะราษฎรอุตส่าห์อภิวัตสยามมาเนี่ยสำหรับผมใช้ว่าอุตส่าห์ประเคนประชาธิปไตยแบบเละเละเทะมาล้มพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็เขียนในประกาศคณะราษฎรฉบับที่หนึ่งใหญ่โตทุกอย่างเนี่ยมันพลิกกลับในสิ่งที่ท่านพูดเลยที่ท่านบอกว่ารัฐบาลของพระมหากษัตริย์โกงกินไม่ดีงูงี้พวกท่านที่เอา2475มาจนถึงปัจจุบันประชาธิปไตยอะไรของท่านนั่นแหละมันเกิดสิ่งที่ท่านเขียนไว้นั่นทุกอย่างเลย89ปีแล้วบ้านนี้เมืองนี้ผมถึงได้บอกไม่อยากมองโลกในแง่ร้ายนะแต่บ้านเมืองเราเป็นจริงครับแล้วมันจะมีทางออกไหมอาจารย์มองในแง่บวกดังบ้างได้ไหมอ่ะก็เป็นในแง่บวกอาจารย์ถ้ามองในแง่บวกเนี่ยนะครับคือมันต้องอาศัยอย่างนี้อย่างที่เราคุยกันตอนเนี้ยจับผู้ใหญ่จะบอกผมนะครับด่ามันเข้าไปว่ามันเข้าไปยื่นฟ้องมันเข้าไปร้องมันเข้าไปอะไรมีปัญหาเนี่ยนะครับตีแผ่มันเข้าไปไอ้คนไหนเลวอย่าให้มันมีที่ยืนไอ้คนไหนมันไม่ซื่อสัตย์สุจริตช่วยกันซอกมันช่วยกันแซะมันช่วยกันเปิดแผลมันก็ต้องทำอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ท่านบอกผมว่าต้องอาศัยพลเมืองดีช่วยกันอย่าท้อทำกันไปมันก็ต้องเป็นแบบนี้ครับแล้วเวลาเลือกตั้งได้มากก็มากได้น้อยก็น้อยสำหรับการที่จะเลือกแล้วเลือกให้ได้คนดีจริงๆประชาชนเราเนี่ยครับตราบเท่าที่เราไม่เข้มแข็งจริงไม่ช่วยกันฟื้นบ้านฟื้นเมืองเนี่ยครับไม่มีทางครับคือนึกออกไหมกระแสพระเร่งรัดล้นเก้ารัชกาลที่9อะครับเราทำให้คนดีทั้งหมดไม่ได้หรอแต่ทำยังไงล่ะครับให้คนดีเนี่ยเป็นคนที่ขึ้นมาคุมขึ้นมาดูแลและกดคนชั่วลงไปมันต้องช่วยกันทำแบบนั้นนะนั่นนะคือทางบวกนั่นนะคือความหวังเราต้องช่วยกันแต่ทีเนี้ยมันต้องใช้เวลาอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยแต่ทีเนี้ยการเมืองใกล้ๆเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยอย่างเราได้เห็นในเรื่องของอ่ะก้าวไกลก็ยังคงต้องรอถูกไหมอาจารย์รอว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะยังไงวันที่10วันที่3เนี่ยนัดก็จริงแต่ว่าวันที่3เนี่ยนัดแล้วเนี่ยจะต้องมีการไต่สวนกันต่อไหมอันนี้เราต้องรอเพราะว่าเขานัดพิจารณาไม่ได้นัดตัดสินถูกไหมครับคดีของนายกเศรษฐาเรื่องการตั้งคุณพิชิตที่40สว.ยื่นร้องอันนี้วันที่10เขานัดแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าจะตัดสินเมื่อไหร่เหมือนกันมันคือต้องรออะไรหลายๆอย่างเหมือนกันในทิศทางการเมืองขณะที่ตัวของคุณทักษิณเองเขาก็เดินเกมกลับไปแบบเรโทรสมัยเก่าคือไปหาบ้านใหญ่ของแต่ละจังหวัดเพื่อที่จะคอนเนคชันติดต่อกันเนี่ยภาพการเมืองมันก็เลยดูเหมือนว่าเอ๊ะมันจะกลับไปที่วังวนแบบเดิมๆหรือว่ายังไงเราต้องรอความชัดเจนอะไรต่อไปอาจารย์ถ้ามุมมองของอาจารย์ต่อไปเนี่ยคือถ้าสิ่งที่ถามมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องรอนะครับแต่ว่าคือพอมันเกิดอะไรแล้วเนี่ยมันต้องตามต่อยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะครับว่าศาลเนี่ยท่านไม่ยุบพรรคก้าวไกลผมคิดว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ต้องไปคิดนะครับว่าในคราวที่ศาลท่านบอกซอกกร่อนบนทำลายทำกันเป็นขบวนการเนี่ยแล้วท่านสั่งห้ามคุณได้ทำอะไรกันไปในคราวที่ศาลบอกว่าไม่ยุบแปลว่าอะไรคุณต้องไปถอดบทเรียนนี้แล้วคุณก็ต้องทำในสิ่งที่คุณบอกคุณจะทำตั้งแต่ตอนเป็นอนาคตใหม่คือคุณจะสร้างอนาคตใหม่ให้บ้านเมืองนี้คือผมคิดว่าแนวความคิดแบบพรรคก้าวไกลเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายทางการเมืองอะไรแบบที่พวกพรรคใช้เงินแบบพรรคเก่าๆเดิมๆทำกันนะครับแต่มันอาจจะเป็นความบุ่มบางมันอาจจะเป็นการไม่ตระหนักคิดไม่นึกรู้ว่าบ้านเมืองอยู่กันมายังไงจนถึงวันนี้และจะอยู่กันต่อไปยังไงคุณคิดแบบของคุณคนอื่นเขาก็คิดแบบเขาจะทำยังไงประสานความคิดแล้วหาทางปรองดองกันไม่ใช่คิดแบบคุณบอกว่าต้องสถาบันพระมหากษัตริย์แบบนั้นต้องสถาบันพระมหากษัตริย์แบบนี้คุณต้องนึกคิดว่าในบ้านเมืองเราเป็นยังไงนี่คือแบบแนวทางที่ก้าวไปต้องแก้นะไม่ว่าจะถูกยุบหรือไม่ว่าจะไม่ถูกยุบอะไรคุณก็ต้องคิดต้องแก้กันส่วนอย่างคุณเศรษฐาเนี่ยผมคิดว่าคือถ้าเกิดผู้สารท่านบอกว่าคุณมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ผมว่าบ้านเมืองนี้มีปัญหาแต่เราก็ต้องช่วยแก้ปัญหาไปว่าอ๋อโอเคเอาแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ถือว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ใช่ไหมจะได้รู้กันเราก็อาจจะต้องไปจัดการกับศาลรัฐธรรมนูญนะแทนที่จะจัดการกับนายกเพราะเมื่อครั้งหนึ่งรุ่นเก้ารัชกาลที่9ได้เคยตรัสไว้นะครับว่าถ้าเกิดรัฐบาลเป็นปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ให้รัฐบาลลาออกนะศาลต้องจัดการอะไรสักอย่างดิถ้าศาลทำไม่ได้ศาลออกไปสิเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็ต้องมานั่งคิดนะว่าเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดวิปริตผิดเพี้ยนแบบนี้เนี่ยไม่มีกลไกอะไรทำงานทำหน้าที่ได้เลยเนี่ยมันจะอยู่กันยังไงล่ะ
ด้วยความเคารพผมไม่เห็นด้วยกับการที่ศาลท่านปล่อยคุณทักษิณปล่อยชั่วคราวแล้วก็ให้ประกันตัวคนอย่างนี้มันต้องจับขังให้มันรู้โอ้อาจารย์นะเขาก็มีเหตุผลนะในส่วนของศาลแต่ว่าถ้าถามอาจารย์ไม่ออกนะคิดเทียบอย่างนี้ที่ตอนคุณทักษิณอยู่ต่างประเทศอ่ะออกฤทธิ์ออกเดชอะไรได้มากมายแบบนี้ได้ไหมพอกลับมาอยู่ประเทศไทยก็ออกฤทธิ์ออกเดชถ้าเกิดจับขังไว้เนี่ยมันก็จะกลับไปที่เดิมไม่ออกฤทธิ์ออกเดชได้มากถ้าเทียบกันกับกกต.ชุดที่ถูกเรียกว่าสามหนานะครับติดคุกวันเดียวเดินออกมาเนี่ยคอตกเลยใช่ไหมครับหายซ่าไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าในบ้านเมืองเนี่ยกฎหมายมันไม่เด็ดขาดกฎหมายมันไม่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับมันก็จะอยู่กันอย่างนี้ครับทุกวันนี้เนี่ยผมไปคุยกับชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาบอกว่าไงรู้ไหมครับมีเงินเป็นจบมีเงินเป็นพอเพราะเงินซื้อได้ทุกสิ่งเขาบอกอย่างนั้นเขาบอกไม่ต้องทำอะไรแล้วอาจารย์มีเงินกันก็พอแล้วมีเงินเป็นจบมีเงินเป็นพอเงินซื้อได้ทุกสิ่งถ้าทุกๆคนคิดแบบนี้เราอยู่เป็นยังไงครับอาจารย์จากสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่อาจารย์มองว่าครบ4ปีมั้ยคะรัฐบาลเพื่อไทยผมว่ายากนะครับคือผลงานไม่มีนะครับแล้วก็ข้อจำกัดทางการเมืองมีมากการทำงานการทำหน้าที่ไม่ได้เป็นจากคนที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีเมื่อภาวะการเป็นแบบนี้เนี่ยความงอนแง่นมันจะเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วลองดูครับว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาโหวตเขาไม่เอาแล้วล่ะงบประมาณปี68เนี่ยค่ะเขาก็มีคำอธิบายชัดเจนถูกไหมครับถ้าเกิดเขาตีงบประมาณอย่างนี้ได้แล้วเขาสามารถหาว่าได้หาได้ว่ามันผิดกฎหมายยังไงนี่นะงบประมาณเดินออกไม่ได้ในบ้านเมืองลำบากเลยนะครับถ้ารัฐบาลยังทู่ซีอยู่ต่อนี่นะครับยังทนยังไม่ได้จะใช้คำอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ท้ายที่สุดเนี่ยมันเดินออกไปไม่ได้เพราะเดินออกไปไม่ได้อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าคุณนักสินได้ไผ่เขียวจริงๆก็ทู่ซีก็อยู่กันแบบบ้านเมืองเละเทะอย่างนี้แหละแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ก็มีปฏิวัติรัฐประหารอีกแล้วบ้านเมืองจะไปไหนก็กลับมาวงจรอุบายวงจรเดิมอีกผมยังไม่เห็นทิศทางอื่นเลยขอบพระคุณมากครับอาจารย์อาจารย์ขอบคุณชัดเจนในความคิดครับครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.เจตธนวนิกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่บอกไปว่ามันต้องดูสถานการณ์ดูเหตุผลดูบริบทต่างๆหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่องค์กรแต่ละองค์กรเขาจะตัดสินใจอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุต้องมีผลและต้องมีวิธีการในการที่จะพิจารณาแต่ว่าอย่างไรก็ตามมุมมองของนักวิชาการก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่ก็สะท้อนในหนึ่งความคิดเห็นที่หลายคนอ่ะลองรับฟังแล้วก็คิดแล้วก็วิเคราะห์ตามว่ามันจะเป็นไปในทางนั้นหรือเปล่านะครับ